เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซ i t ูซ e รีเมครับแน่วันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรายการคุยหนังหลังดูพอดแคสต์นะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหนังเรื่องอโนรานะครับซึ่งผมเนี่ยได้ไปดูมาเมื่อหลายวันที่แล้วนะครับแต่ว่ายัางไม่ได้รีวิวก็เลยจะเอามาเป็นคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับจะเป็นมินิรีวิวบวกกับ การพูดวิเคราะห์ตีความบางส่วนของหนังคือทีแรกอะหนังเรื่องนี้ผมกะว่าไปดูเล่นๆครับแต่ว่าม,มีจุดที่ผมอยากพูดแล้วมันก็ติดอยู่ในใจผมนะครับก็เลยอยากจะมา แบ่งปันมุมมองที่ผมมีต่อหนังเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับในช่วงของรีวิวเนี่ยต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ผมให้10เต็ม10ครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยเป็นหนังที่จัดจ้านด้วยสไตล์ครับรู้สึกว่าผมเนี่ยจะดูหนังของพุ่งกับคนนี้เรื่องแรกนะครับเขาเนี่ยทำเดอะฟลอริดาโปรเจกต์นะผมมีแผนนะแต่ว่ายังไม่เคยดูนะครับแต่ว่าแฟนผมเนี่ยดูแล้วบอกว่ามันเศร้ามากนะครับผมก็เลยแบบเออยังไม่กล้าดูเท่าไหร่นะครับสาหรับผมนะครับอโนล่าเนี่ย ก็เลยเป็นงานเปิดซิงครับของพุ่งกับคนนี้ที่ชื่อว่าชอนเบเกอร์ครับสิ่งที่ผมชอบมากๆคือสไตล์ที่มันจัดจ้านครับและเรื่องราวที่มันปูอย่างค่อยเป็นค่อยไปองคแรกเนี่ยหนังจะปูตัวละคอนอนรอโนราปูสถานการณ์รอบตัวก่อนที่จะผลักตัวละครน,นะครับเข้าสู่วงจรครอบครัวรัสเซียและทําให้อโนราเนี่ยต้องผเผชิญกับค่ําคืนสุดวายป่วงครับที่บอกเลยว่าคอมเมดี้ได้แบบจี้มากทีแรกอะคิดว่าเป็นหนังดราม,มา่าเข้มข้นไว้ปรากฏแม่งคอมเมดี้มาเลยซึ่งผมชอบมากมุกแม่งจี้มากนะครับแต่ว่านะฮะ เดียวกันครับขนาที่หนังเล่นมุกไปด้วยเนี่ยประเด็นของเรื่องค่อยๆเดินไปแล้วก็เข้มข้นขึ้นครับประเด็นของหนังเรื่องนี้มันพูดถึงเรื่องของอคติแล้วก็มุมมองครับผมคิดว่านี่คือแก่นหลักของหนังเรื่องนี้เลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในช่วงหลังที่เราจะสปอยกันนะครับซึ่งตัวหนังเนี่ยก็มีบทสรุปที่ผมชอบมากๆคือมันสะเทือนใจมากๆกับบทสรุปของหนังเรื่องนี้ครับนอกจากเรื่องราวที่ชวนติดตามแล้วนะครับนางเอกอย่างไมกี้ไมเดสันก็ถือว่าสะกดสายตาและมีเสน่ห์มากๆครับเธอสามารถแสดงศักยภาพในบทอโนราได้อย่างเต็็มมที่่่่รไวาาจะเเปนือองงข ว่าวิวที่ชวนสะกดสายตาและก็การแสดงอารมณ์ที่ทําให้คนดูเนี่ยเชื่อได้จริงๆว่าเธอเนี่ยกำลังเป็นอโนราอยู่ครับอีกสิ่งหนึ่งที่ขอชื่นชมหนังอ,งอโนราคือเรื่องของเซ็กซีนครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังเลดช,ชอยี่สิบลบนะครับซึ่งก็เต็มไปด้วยเซ็กซีนครับแต่ว่าทุกเซ็กซีนที่ใส่เข้ามามันถูกนําไปใช้เล่าเรื่องแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆครับเซ็กซีนพวกนี้เนี่ยมันจะพัฒนาไปตามพัฒนาการของตัวละครคู่อโนราและก็อีวานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสนมความเข้าาใจกนกรรพพูดเเเื่องงศบตีย เปลี่ยนไปเลยครับซึ่งผมคิดว่าจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ทําให้เซ็กซี่ของหนังเรื่องนี้มาเล่าเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต้องการพัฒนาการตัวละครและอื่นๆอีกมากมายครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของรีวิวอโนราจากผมนะครับแบบสั้นๆแบบมินิรีวิวนะครับต่อไปเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงสปอยกันนะครับซึ่งสิ่งที่ผมเนี่ยจะพูดในช่วงนี้ก็คือ3หัวข้อใหญ่ครับก็คือการวิเคราะห์ตัวละครอโนราวิเคราะห์ตัวละครอีวานและวิเคราะห์ประเด็นหลักของเรื่องอย่างเรื่องของอคติแลล้้กก็มม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 ุุอออองงงงงครรรรัััโดดยยผเเเนนนนี่่่่จะะะไไาาสปปืืืใหหหฟิๆพ อยู่ถ้าใครที่สนใจก็สามารถไปรับชมมาก่อนได้ครับก็ไปรับชมได้ที่เฮาส์สามย่านยังมีฉายอยู่หลายโรงนะครับแล้วก็เมเจอร์ยังมีบ้างครับเอเลฟ่ยังพอมีอยู่ครับโอเคครับเรามาเข้าสู่ช่วงนี้กันดีกว่าครับสปอยอเลฟต์ตัวใหญ่ครับเราจะมาพูดถึงเนื้อหาของหนังกันนะครับต้องเกริ่นกันว่าหนังยังอโนรานะครับเขาไม่ได้บอกปมตัวละครชัดเจนว่าเธอตัวมายังไงอะไรยังไงหนังไม่ได้บอกชัดเจนครับแต่ว่าหนังเนี่ยจะถ่ายทอดสิ่งนี้ผ่านเดอะะล็อกและก็การกระทำรวมถึงมุมมองหลายๆอย่างที่ตัวละครมีต่อคนอื่นะะคคครรรรััับโดยตตววลลแก ของอโนราเนี่ยเธอเป็นลูกครึ่งรัสเซียนะครับยายเธอเนี่ยเป็นรัสเซียนะอันนี้ผ่านคําบอกเล่าของเธอเองนะครับโดยเธอเนี่ยสามารถฟังและก็พูดภาษารัสเซียได้แต่ว่าเธอไม่อยากพูดครับผมคิดว่าลึกเนี่ยเธอน่าจะมีอคติกับประเทศรัสเซียแบบแรงๆเลยอาจจะเป็นเรื่องของปมวัยเด็กเรื่องของแม่เธอที่มีผัวใหม่โดยประเด็นของแม่เนี่ยครับมันแสดงผ่านไดอะล็อกที่ตัวละครเนี่ยพูดกับน่าจะเป็นอีวานั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับที่บอกว่าเออเธอเนี่ยเป็นพี่สาวนะครับแต่ว่าพี่สาวเธอเนี่ยสามารถไปหาแม่ได้ทุกเมื่อเลยแต่ว่าเธอเนี่ยกลับไม่นะครับ แต่ว่าเธอเลือกที่จะเงียบซึมมันก็สื่อความหมายของมันชัดเจนครับโดยแม่ของโนราเนี่ยครับอยู่กับผัวใหม่นะครับเธอก็เลยอาจจะมองว่าผู้หญิงรัสเซียมันอย่างงุ้อย่างงี้นะครับโนราเนี่ยก็เลยเปลี่ยนชื่อตัวเองครับเป็นแอนนี่นะครับเพื่อจะได้ดูรัสเซียน้อยลงครับซึ่งการที่โนราเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นแอนนี่แล้วก็มาอยู่กับพี่สาวหรือน้องสาวนล่แหละจาไม่ได้แล้วซึ่งเธอเนี่ยใช้ชีวิตแบบวันต่อวันนะครับก็คือเป็นสาวในไนท์คลับนะครับเป็นนักเต้นเปลื้องผ้าเธอแทบไม่มีเวลาใช้ชีวิตเลยครััททําานนนนมมมได้้้เอ่่แีคยยูรใหซึ ของวิถีชีวิตมุมมองแบบอเมริกันชนเข้าไปครับเธอเนี่ยก็เลยมีอคติก,กับคนรัเสเซียไโดยปริยายครับโดยส่วนตัวครับผมแอบรู้สึกว่าตัวละครอย่างอโนล่าเนี่ยมีมุมมองต่อผู้ชายแล้วก็คนรัเสเซียในแบบหนึ่งเนื่องด้วยการที่เธอเนี่ยทำงานในขับเปื้องผ้าเนาะเธอก็เลยจะมองผู้ชายในแบบแบบหนึ่งอะแบบของเธออาจจะมองผู้ชายกับเรื่องเซ็กซ์ในแง่ของแบบเสร็จก็เสร็จไปอะไรเงี้ยเหมือนที่เธอทําผ่านๆมาทุกง,งานทีนี้เนี่ยจุดพลิกล็อกม,มันอยู่ที่ตัวละครอ e ีวานครับการมีอยู่ของตัวละครอ e ีวานนะครับมันทาให้ตัวละครอ e โนล่าเนี่ แล้วก็ความรักที่เปลี่ยนแปลงไปสังเกตได้จากทีแรกๆครับที่อโนราเนี่ยไปรับงานที่บ้านอีวานก็คือแบบแฮลเฟ็กอะเสร็จแล้วก็เสร็จอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากนั้นนะครับมันจะมีช่วงที่อีวานเนี่ยจ้างให้อโนราเนี่ยไปเป็นแฟนหนึ่งอาทิตย์นะครับช่วงนั้นแหละครับที่อโนราเนี่ยได้ลองทําอะไรที่เธอไม่เคยทําจากปกติที่เธอเป็นคนที่แบบหาขํากินเช้าอย่างนี้แล้วกันก็คือหาเงินมาได้เสร็จก็เหนื่อยพักผ่อนตื่นมาทํางานต่อไปเรื่อย เป็นลูบมันไม่มีเวลาให้เธอได้ใช้ชีวิตครับและการที่อีวานเนี่ยจ้างให้อโนราไปเป็นแฟนหนึ่งอาทิตย์เธอเนี่ยไม่ต้องทํางานครับเธอแค่ออกไปเที่ยวเล่นกับอีวานแล้วก็ได้เงินซึ่งนั่นเนี่ยมันทําให้เธอได้ใช้ชีวิตครับและเธอก็ได้รู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาครับที่เธอเนี่ยไม่ต้องทํางานแบบนั้นไม่ต้องใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีจะกินแล้วแบบใช้ไปเรื่อยวนไปวนมาครับและผมคิดว่านั่นเป็นหนึ่งจิ๊กซอครับที่ทําให้อโนราเนี่ยมองเห็นชีวิตที่ดีกว่า นะครับมันทําให้ซีนแต่งงานที่อีวานขอโน่าเป็นแฟนเนี่ยมัน make ซนเพราะว่าเธอรู้สึกว่าเออนี่อาจจะเป็นความรักจริงๆก็ได้การที่เธอได้ใช้ชีวิตการที่เธอแบบได้เปลี่ยนมุมมองมันทําให้บางสิ่งในชีวิตของเราเปลี่ยนไปและตัวละครอีวานในมุมมองของโนราในตอนนั้นคือเป็นตัวละครที่แบบช่วยเหลือเธอครับใช้ชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งตัวละครอีวานเนี่ยมันมีอะไรให้พูดเยอะอีกนะครับเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังเอาเป็นว่าทีแรกมุมมองของอีวานต่อโนราเนี่ยอีวานแม่งคือคนที่จะรักเธอจริงๆด้วยคําพูดของมันก็็ดดดีีีออออะไรกนล่่าาคคิวหื ที่เธอสามารถฝากชีวิตไว้ได้ครับแล้วเรื่องราวก็ดําเนินไปครับนั่นแหละฮะมันก็ตามที่เห็นครับอโนล่าแม่งกอดซวยครับอีวานแม่งเป็นเด็กเฮียนะฮะทีนี้เนี่ยผมจะละตัวละครอโนล่าไว้ตรงนี้ก่อนครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ในประเด็นของอคติที่ผมอยากจะพูดนะครับเราจะกลับมาที่ตัวละครอีวานนะครับตัวละครอีวานเนี่ยแม่งเป็นเด็กกระโปรงนะครับพูดสั้นๆแค่นี้เลยนะครับมันเป็นตัวละครที่อยู่ในครอบครัวที่รวยนะครับอันนี้ผมิเคะห์ในมุมมองของผมนะครับอีวานเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นเด็กปกพแมรวยะเป็นน้องคนสุดทอะฮะพ ให้แม่แม่งโอมากกว่าปกตินะครับจะสังเกตได้จากซีสุดท้ายครับที่อโนราอีวานครอบครัวเนี่ยแม่งไปที่เนวาดาเพื่อไปเซ็นสัญญายกเลิกการแต่งงานนะครับอีวานเนี่ยแม่งเด็กเฮี้ยมากนะครับแม่งเอโนราด่าหน้าตัวเมียนะครับแต่แม่แม่งบอกว่าเฮ้ยลูกกูไม่ผิดนะครับมันก็ชัดเจนเลยครับว่าแม่มึงโอนะครับขนาดพ่อมึงยังขำเลยนะครับแปลว่าเออแม่เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มียำนาาที่สุดในบ้านแล้วและด้วยความที่แม่มีอำนาาไงแม่งโอบไงอีวานมันก็เลยแบบเหมือนเป็นคนที่แก้ปัญหาเฮี้ยเลยเองไม่เป็นลี่ ที่ตามเก็บขี้เกีเ้ยของอ e ีวานทั้งสิ้นครับร่วมถึงสุดท้ายแล้วไม่มีใครจ,จัดการอ e ีวานได้แม่อ e ีวานก็มาจัดการเองครับมันแสดงให้เห็นถึงว่าตัวละครเนี้ยแม่งแบบลูกแง่แม่งไม่รู้จกโตมากๆไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยไม่กล้าเด็ดขาดอะไรเลยไม่กล้าต่อสู้ด้วยตัวเองเลยนะครับและคือแบบแม่งก็เล่นสนุกไปวันๆนะครับอ่ะเรากลับให้ตัวละครอโนล่ากับตัวละครอ e ีวานนะครับคือมันจะมีซีนนึงที่ผมชอบมากคือซีนที่เหมือนว่าอโนล่าเนี่ยพยายามพูดกับไอ้พวกแก๊งมาเฟียในรถเนาะว่าแบบเออเขารักให้จริงๆอะไรเง ตรงนี้ครับหนังมันก็จะให้เราตัดสินแล้วว่าตกลงแล้วเราเชื่อฝั่งไหนกันแน่นะครับแล้วหนังเนี่ยครับก็จะค่อยๆบอกเปิดตัวละครอีวานเนี่ยผ่านการการะทำของมันนะครับว่าแบบเออแม่งเป็นเด็กกระโปรองอะไรที่แบบไม่ยอมรับผิดชอบอะไรเลยแม่งเป็นตัวละครที่ไม่รู้จักโตมากๆอ,ะอ่ะเออคือแบบสุดๆจริงๆตัวละครนี้กูอยากเตือนเข้าไปจอแล้วตบหัวมึงสังทีไอเด็กเหี้ยนะฮะแล้วจุดนี้นะครับจุดของความรักของอีวานกับอโนร่าเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจริงหรือเปล่าออนี้ก็ผมคิดว่าเขาให้คนดูเนี่ยตัดสินครับไมอ่อาจจะจริงก็ได้ครับเเเเเพียยยยยงงแคคคค่่่่วววาาาดด้มมมทออนัไไไํะรลตสิใจ มันทําให้จุดตรงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วพอแม่มาบอกว่าไม่ได้มันก็คือไม่ได้แล้วมันก็จะไม่ได้เพราะว่ามึงไม่เคยตัดสินใจเองเลยมึงไม่กล้าที่จะทําอะไรเองเลยนี่แหละครับมันคือหนึ่งในพินพอยต์ของการไม่โตอะของมึงไม่โตคือมึงไม่กล้าทาอะไรเองเลยมันก็จะแบบอยู่อย่างนั้นเละฮะเหมือนอีวานอะนั่งกลายเป็นเด็กกระโปงต่อไปที่แบบคอย อดแม่เวลาแม่มาหาทําผิดแล้วอะไรอย่างนี้ต่อไปนะครับประเด็นต่อมาที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือเรื่องของอคติและก็มุมมองครับซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมพูดตั้งแต่ต้นเรื่องเลยครับตั้งแต่ต้นคลิปเลยทุกอย่างที่คุณฟังมาเนี่ยมันคืออคติและก็มุมมองของผมเองต่อตัวละครอีวานอโนราผมถึงหนังเรื่องนี้ครับสำหรับผมหนังอย่างอโนราเนี่ยครับ มันเป็นหนังที่เล่นกับมุมมองและก็อคติของคนดูไปพร้อมๆกับตัวละครอโนร่าครับทุกอย่างมันถูกสะท้อนผ่านอโนร่าแล้วก็ถูกตัดสินโดยอคติของคนดูอีกทีหนึ่งครับแม่งเป็นอะไรที่ล้ำมากถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับหนังเรื่องตั้งแต่การที่ให้อโนร่าเนี่ยอยู่ในผับเนาะเขามองผู้ชายในแบบหนึ่งเป็นคนทําเงินอะไรเงี้ยสังเกตได้จากซีนที่อโนร่ายืนคุยกับเพื่อนแล้วก็สูบบุหรี่นอกร้านครับอันนัน้นคือการสะท้อนความคิดเห็นของอโนร่าเกี่ยวกับตัวละครคนที่มาาใ้บรริกรเธอนนนััซึ่่่ง ทำให้อโนรามันมีอคติต่อผู้ชายและก็ความรักอยู่แล้วซึ่งคนดูเนี่ยก็จะตัดสิอนอโนราว่าเป็นคนยังไงในมุมของคนดูนะครับนั่นคืออคติที่เรามีซึ่งอคติพวกนี้ครับมันถูกปลูกฝังผ่านความคิดประสบการณ์ต่างๆนะครับเหมือนกับที่อโนราเนี่ยเธอเคยมีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับแม่มาเกี่ยวกับคนรัสเซียมาทําให้เธอเนี่ยมีอคติกับรัสเซียนะครับถึงขนาดที่เธอเนี่ยเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นแอนนี่นะครับแล้วก็ไม่พูดชื่อจริงตัวเองเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวะคครรรออโนน่าาาเเพูดชืจิงงแแบบตต็็มมปกกํั้ ตอนที่แนะนำตัวเองกับแม่ของอีวานนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเธอเนี่ยต้องการใช้สัญชาติเนี่ยเป็นแต้มต่อในการแบบ ต่อรองว่าเอ้ยคุณแม่คะหนูรักลูกแม่นะคะให้เป็นผัวหนูเธอะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่างมันนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นรองของมันไปนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปครับว่าอโนราเนี่ยได้พบกับอีวาแล้วก็ได้ออกมาใช้ชีวิตอะ่ะมันทําให้ด้วยประสบการณ์ที่เขารับมาเปลี่ยนไปเนี่ยมันทําให้อาคติตรงนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเช่นกันครับต้องเกลิ่นก่อนครับว่าคําว่าอาคติเนี่ยไม่ได้หมายความว่าความคิดที่ไม่ดีเสมอไปเวย้ยอคติตรงนี้ครับมันคือเกณฑ์นในใจคุณที่คุณใช้ตัดสินอะไรต่างๆนนนนนะะะะะคคคครรรรรรััับบบซึึ่่่่่งงมมมมกกกกกออออตวขข้้้้จาาาาปสณณ์็็็ดดดดีีีีููไไลทุยเช คุณเห็นคนอ้วนคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยต้องมีโรคเยอะแน่ๆเลยอะไรเงี้ยมันก็คืออคติแล้วนะครับคุณเห็นแมวดำเนี่ย ก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยแมดําเนี่ยมันต้องอ้อนแน่ๆเลยอันนี้เป็นอคติแล้วครับไม่ว่าจะเป็นด้านดีท่านร้ายอันนั้นล้วนเป็นอคติทั้งหมดครับเพราะว่ามันไม่ใช่การมองจิง่งต่างๆอย่างเป็นกลางมันคือการตัดสินนะครับถ้ามองอย่างเป็นกลางเป็นยังไงถ้าเราเห็นคนผอมคนนึงกลาลังวิ่งแล้วก็อาจจะคิดว่าโอเคเขาอาจจะวิ่งเพื่อเสริมกล้ามเนื้อหรือว่าอะไรต่างๆก็เรื่องของเขาคําตอบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่1หรือ2แต่ว่ามันจะเป็นกลมๆครับ ผมรู้สึกว่าอันนั้นอ่ะมันคือปรอาศจากอคตินะครับอกลับมาต่อที่อโนราครับเส้นเรื่องของอโนรากับอีวานผ่านไปแล้วเนี่ยหลังจากที่มีแก๊ง3คนมาบุกบ้านอโนราเนาะจะสังเกตได้ครับว่าซีนนี้อโนราแม่งขัดขืนสุดชีวิตเพราะว่าอโนราเนี่ยมีมุมมองต่อต้านต่อคนรัสเซียอยู่แล้วนั่นทำให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าไอ้พวกนี้แม่งเลวแลยเนี่ยมาเฟียรัสเซียอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะหนังมันรอคนดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็จะมีความคิดฟังหัวว่าเออคนรัสเซียแม่งเป็นคนโฉดอะไรเงี้ยแบบโหดสัตตตตตวววว์รรรรรััััััััััสเเเเซีีียยยยยอออออะะะะไงงงงงงง้้้้นนนนนนคคคบบาาาจิๆแแลล่่่่่หหมมปูููกกฝดดถใ แรงมาก,มากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาเฟียรัเสเซียอะไรเงี้ยมันถูกตัดให้มันเป็นอะไรที่แบบชักปืนยิงกันอะอยางโหดนะครับแต่พอมาในหนังเนี่ยทุกคนที่เป็นคนรัเสเซียก็แบบก็แค่คนน่ะเขาก็มองคุณเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันน่ะคือแบบจากที่เราดูว่าเออเป็นบาทหลวงอะไรเงี้ยมันอาจจะมีความโหดหรือเปล่าแต่ไม่นะครับทุกคนก็แค่คนน่ะผมชอบมุมนี้มากเพราะว่าเหมือนว่าหนังเนี่ยมันตั้งแง่ผ่านอโนรานนผ่านมุมมองของคนดูก่อนที่จะตบคนดูฉาิใหญ่ด้วยการสะท้อนภาพความเป็นจริงอ่ะเออซึ่งผมชอบอันนี้มากนะครับแล้วหลังจากน,น,น,นาาาตงทมห ไอย y ีวานกับกลุ่มวัยรุ่นรัเสเซียพวกนี้นะครับซึ่งเธอเนี่ยครับก็จะค่อยๆได้เรียนรู้ว่าพวกเขาเป็นคนยังไงเว้ยผ่านการทำของพวกเขาอะคือแบบบางคนอะอย่างอีกรอเงี้ยทีแรกแม่งมาแบบเหมือนจะโหดแต่แม่งก็แบบมีความอ่อนน้อมในแบบของมันเองอะและ้วคนอื่นๆเน่แม่งก็ไม่ได้ขู่โหดอะไรเงี้ยซึ่งผมค่อนข้างชอบมุมนี้เว้ย,ม,ม,ม,วยมันเป็นมุมที่น่ารักดีเ,เว้ยผ่านเนี้ยมันตลกแล้วก็น่ารักมากแล้วก็ตรงเนี้ยครับผมคิดว่านะเขาให้อโนราเนี่ยช่างน้ำหนักกับอคติในใจตัวเองอะครับ ต่อคนรัสเซียคุณจะค่อยๆเห็นตัวละครที่มันละลายพฤติกรรมเข้าหาก,กันเรื่อยๆครับอย่างอโนรากับซีนสุบบุรีการพูดคุยในรถการติคนที่อ้วกอะไรเงี้ยคือมันค่อยๆเปลี่ยนไปผ่านมุมมองตรงนี้นะครับอันนี้คือมุมมองต่อคนรัสเซียนะแต่ว่าอโนราเนี่ยก็ยังมีมุมมองต่อผู้ชายอยู่อย่างเช่น,นอโนราในอคาติกับอีกอร์ตั้งแต่ตอนที่มันแบบจับอาศาัยโทรศัพท์รัดนะ่ะว่าแบบจะโดนข่มขืนอะไรเงี้ยครับซึ่งมันจะมีไลาอกนึ่งที่ผมชอบมากคือแบบเหมือนมันเป็นซีนที่หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วอีก ถ้าฉันอยู่กับเธอสองคนเธอก็ข่มขืนชนแลวอะไรเงี้ยอีกอรมันก็แบบเฮ้ยทำไมต้องข่มขืนด้วยอะไรเงี้ยผมชอบสีนี้มากมันเหมือนกับว่าแบบโนราห์มันตัดสินไปแล้วอะคือเราคนดูก็ตัดสินเหมือนกันว่าเออมันอาจจะมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าว่าตัวละครแบบดูเป็นชายโชดแต่ว่าภายใต้ความแบบอย่างของเขาอะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบปกติก็ได้คุณแค่ตัดสินเขาจากท่าทางเขาสีหน้าเขาแล้วก็ความเป็นรัสเซียของเขาอะครับหลังจากอันนี้นะครับหนังก็เล่าๆไปเนาะจนถึงตอนที่ผมพูดไปเรื่องของอีวานกับแม่ของมันนะครับเป็นการแบบสะท้อนมุมมองของอเดเฮียนนนะั่หลร เรื่องอคติกับมุมมองนะครับต่อคนดูต่ออโนราไปเรื่อยครับอย่างที่ผมบอกว่าอะไรพฤติกรรมอ่ะมันคือการเบรกดิไอของโนรากับคนดูให้แบบเรามีมุมมองต่อคนรัเสเซียกลุ่มนี้แบบหนึ่งจนถึงตอนจบครับฉากจบผมชอบมากๆนะครับซีเควนซ์จบเนี่ยแรกแต่ตอนที่เด็กอีวานเด็กเวนเนี่ยแม่งกลับบ้านไปแล้วก็โนรากับอีกอร์เนี่ยกลับไปนอนค้างด้วยกันที่บ้านของอีวานบ้านพ่ออีวานนะครับแล้วก็มีไดอะล็กที่คุยกันอะไรเงี้ยคนดูเนี่ยอาจจะมองว่าเออแบบมันจะมีอะไรกันตอนไหนหรือเปล่าเพราะว่าอีกอร์นยครับมันกมนนนนกม,มมออาจุงงข สิ่งที่มันทํากับอโนล่าคําพูดอย่างนี้ครับฉันต้องการดูแลเธออะไรเงี้ยมันก็แบบแสดงถึงความรักในระดับหนึ่งนะครับแต่อันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นอคติของเราเองอะตัวละครมันอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเราคิดให้มันไปเองอะครับคือแม่งแบบเล่นกับคนดูมากมากครับรวมถึงตัวละครอโนล่าเนี่ยมันก็เหมือนพยายามแต่งตัวแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงอะเพื่อที่จะเหมือนแบบทดสอบสิ่งที่มันคิดอยู่ในใจอคติที่มันมีอยู่ว่าเอออีกอรเนี่ยจะทํายังไงกับมันหรือเปล่านะครับหนังก็เล่าไปครับเล่าไปผ่านสถานการณ ผมชอบมากๆเลยนะเว้ยจะเป็นซีนที่อีกอร์นะครับขับรถไปส่งอนโนราที่บ้านเนาะถึงแล้วเนี่ยมันจะมีคําถามหนึ่งเลยที่ผมคิดว่าอีกอร์มันทดสอบอนโนราเว้ยมันจะเป็นซีนที่เหมือนอีกอร์ถามอนโนราครับว่าแบบเออชอบรถคันนี้ไหมรถคันนี้ก็เหมือนชันอะไรเงี้ยอโนราก็บอกว่าไม่อะไรงี้ทีเนี้ยอีกอร์ก็แบบอโอเคมึงไม่ชอบกูก็โอเคแปลว่ามึงก็ไม่ชอบกู ก็เลยเอาของอโนาเนาะลงจากรถนะครับแล้วก็ไปไปที่บ้านอโนาอโน拉มันก็ไม่ยอมลงครับเหมือนแม่งแบบมองกลับไปที่บ้านตัวเองเห็นแบบกํเพื่อนที่ตัวเองจากมาครอบครัวที่ตัวเองมีปัญหาแล้วแบบมันไม่อยากกลับไปอยู่จุดนั้นนะครับมันก็นั่งอยู่ในรถเว้ยและอ e ีกอก็เข้ามานั่งเสร็จแล้วอะ่ะอโนาก็แบบน่าจะถามอ e ีกอว่าชอบไหมอะไรเงี้ยแต่อ e ีกอมันไม่ได้ตอบนะครับมันแค่มองนะฮะอโนาก็แบบขึ้นค้อมอ e ีกอแล้วก็แบบเหมือนจะมีอะไรกันนะซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นแบบจุดที่มันมองได้2อง,อย,งอย่างแรกคือนเอกยอ่างแุกคีีกกับพวน แล้วมุมมองประสบการณ์ที่มันรับมาอาคติควรจะเปลี่ยนไปแต่ว่าอาคติตรงนี้ในลึกในใจมันก็ยังคงอยู่ครับแล้วอนราเนี่ยก็ใช้อคติตรงนี้ในการตัดสินอีกอ,อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งการที่อนราสทำแบบนี้ครับผมมองว่าเธอเนี่ยอยากมีชีวิตที่มันแบบดีขึ้นอ่ะเพราะตัวละครเนี้ยมันได้ออกไปใช้ชีวิตมาแล้ว่มันรู้ว่าชีวิตที่มันมีชีวิตเป็นยังไงม <pedestrian S 1> ันก็เลยอยากจะกลับไปอยู่จุดนั้นนะครับแม้อาจจะไม่ได้เท่าจุดนั้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยอีกอีกเนี่ยก็ได้ทาให้มันอยู่ในจุดทดทีีีีี่่่่มมมัันนนนกวววาาเเคยะใบบบบแไลชช้ิตรรซึง โน่าึ้นไปแบบพยายามจะเล้าโลมอีกอร์ทำให้อีกอร์มีอารมณ์แล้วมีอะไรกับเธอเนี่ยถ้าอีกอร์แบบมีอะไรกับเธอหนึ่งคือมันเหมือนเป็นการตอบสนองอคติที่มีอยู่แล้วของเธอแล้วก็2ในอีกแง่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะทำให้อีกอร์ใจอ่อนแล้วก็แบบหาเธอกลับไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ในเมื่ออีกอร์สารับผมอะ่ะเขาเป็นคนที่นิ่งๆเวย้ยแต่เขาเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็หนักแน่นในสิ่งที่เขายึดถือมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุดมการณ์การไม่อข่มขืนผู้หญิงแล้วก็ต่างๆที่แบบมันแสดงผ่านไปทั้งเรื่ ยังยังไว้ครับซึ่งหลังจากซีนนี้นะครับเราจะเห็นอโนร่าร้องไห้แล้วอีกอรก็ดึงอโนร่ามาปอบสำหรับผมนะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่อโนร่าคิดอคติที่มันมีอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่มันคิดอ่ะมันไม่สามารถตอบสนองอคติของมันได้เพราะว่าอีกอไม่ทําตามสิ่งที่มันอยากให้มันเกิดขึ้นอ่ะมันทำให้อโนร่าไม่ใจฉลายไว้อีกจุดหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าอโนร่าสุดท้ายแล้วเธอไม่สามารถก้าวออกจากกรอบที่เธอเคยอยู่แบบวังวนที่เธอเคยอยู่ได้เธอเลยร้องไห้ออกมาการที่อีกออออแแแบบบบกกกดโนนนลล่่าาางงงึึมมััั็ควววเตตขิิจรรรรรๆ้ืปปะ ไม่เหมือนกับว่าเออไม่เป็นไรนะอย่างน้อยกูก็เข้าใจมึงอะไรประมาณนี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่องอโนราจากซิตูเซอรี่เมคนะครับก็ถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับและสำหรับภาพยนตร์เรื่องอโนรานะครับใครที่ดูถึงตรงนี้และยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปหาดูกันได้นะครับวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะมึงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นนังจะีแย่่คุณ ต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซิต e e Remake กับรายการคุยหนังหลังดูพอดแคสต์สวัสดีครับ